بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمدوعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องชาวฟื้นฟูอิสลามแล้วก็พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมในทุกช่องทางนะครับในการเผยแผ่อิสลามโดยมัสยิดฟื้นฟูอิสลามหรืออายะเรียกอะไรนะอายะอุลอิสลามอายะอุลอิสลามนะเป็นมัสยิดที่อยู่ในพื้นที่ประเวศแล้วก็ในประเวศเองเนี่ยก็มีพี่น้องที่นับถืออิสลามเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นที่รู้กันอยากกินอาหารฮาลาลอยากเจอคนประเวศคนมุสลิมมาประเวศนี่ได้เจอแน่นอนนะครับฉะนั้นเราก็ถือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเพราะเราอยู่วามี่อยู่อะไรแล้วก็ได้เห็นการเจริญเติบโตของพี่น้องชาวฟื้นฟูมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการในเรื่องของอาคารมัสยิดที่ดิ้นรนต่อสู้หารายได้จัดงานพวกเราก็ร่วมกันทำนะครับกับพี่น้องใจบุญหลายๆคนด้วยกันนะครับก็ต้องอัลลอฮฺสวาตาลาจะได้ตอบแทนนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับจริงแล้วฟื้นฟูเองก็มีการเรียนการสอนโดยทั่วไปก็คือมีบรรยายใหญ่ๆในงานอยู่แล้วแล้วก็เป็นการบรรยายที่เข้มข้นด้วยที่นี่เป็นที่รู้กันนะครับแล้วก็การเรียนที่เราเรียกว่ามัจลิสอิลมีเป็นมัจลิสเป็นฮะละกออิลมีอิลมียะเนี่ยนะครับเป็นการตั้งกลุ่มอิสลามศึกษากลุ่มฮะละกอเนี่ยนะครับหรือเป็นการทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อิสลามโดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนรู้กุรอานและหัวข้ออื่นๆนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ร่วมสมัยเหมาะสมกับนักวิชาการท่านนั้นที่จะมานำเสนอด้วยและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาเนี่ยก็ติดต่อไปเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นท่านที่สองต่อจากท่านเป็นครั้งที่สองวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือซูเราะห์อัดดูฮาตามหัวข้อที่ให้มานะครับเพราะซูเราะห์อัดดูฮาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นซูเราะห์ลาซิมนะครับเป็นอายะห์ลาซิมเป็นอายะห์ที่เรามักใช้เป็นประจำมีแต่คนเนี่ยอ่านจำได้นะครับแล้วก็คุ้นกันเพียงแค่ว่าเราจะมาต่อเติมในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการอ่านแล้วก็อธิบายฉะนั้น2ส่วนวันนี้3ส่วนที่ผมอยากจะนำเสนอวันนี้กับหัวข้อที่ให้มาเนี่ยก็คือซูเราะห์อัดดูฮาก็จะเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการอ่านนะครับแล้วก็จากนั้นเรียนรู้ในเรื่องของตัฟซีรเกี่ยวกับซูเราะห์นี้ไม่รู้ว่าเป็นความต้องการของเราด้วยหรือเปล่าตัฟซีรไหนๆเรียนแล้วเนี่ยเราก็อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัดดูฮาแล้วก็จากนั้นก็จะมีหัวข้อชีวิตที่ต้องรับใช้ศาสนาและสังคมเป็นหัวข้อที่เชื่อมโยงกันเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับชีวิตทั้งชีวิตของท่านเนี่ยรับใช้ศาสนาแต่ท่านเองก็จะมีจังหวะชีวิตที่โศกเศร้าบ้างมีจังหวะชีวิตที่มีมุชริกีมาแย่ทำให้ท่านรู้สึกซึมเศร้าทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนโดนทิ้งอัลลอฮ์โกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ในซูเราะห์อัดดูฮาเราก็จะประยุกต์ไปใช้กับชีวิตจริงของพวกเราทุกคนในแต่ละวันว่าในดุนยานี้เราไม่ต่างเท่าไหร่กับชีวิตที่จะต้องต่อสู้เหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยทรงประทานอัลกุรอานลงมาเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเราเคยได้ยินว่าเวลาอัลกุรอานลงมาเนี่ยคนที่เชื่อในเรื่องของกุรอานก็คือ คนที่มีรุกนอีมานนะครับเพราะกุรอานเนี่ย
เราต้องศรัทธาต่ออัลกุรอานของคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเล่มเลยนะครับหนึ่งในนั้นเราเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมหมัดเราต้องศรัทธาต่ออัลกุรอานเพราะเป็นบรรทัดฐานทำไมใช้คำว่าบรรทัดฐานเป็นกฎหมายเป็นวิธีการเป็นชีวิตเป็นกติกาชีวิตที่เราจะต้องนำสิ่งที่เกิดขึ้นในอัลกุรอานและการอธิบายจากนักวิชาการโดยผ่านคำสอนของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาเป็นกระจกสองทางให้กับพวกเรานะครับฉะนั้นอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาคนที่จะเชื่อว่ากุรอานเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหากุรอานสามารถที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับมีทางนำได้ก็คือคนที่ศรัทธาเท่านั้นถ้าเราไม่ศรัทธาพอเราเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้อย่างเช่นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องอะไรเงี้ยถ้าคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามองไม่เห็นนะครับบุญก็มองไม่เห็นบาปก็มองไม่เห็นนะครับทำบุญทำดีได้บุญเนี่ยเขามองไม่เห็นฉะนั้นไม่แปลกวันนี้ถ้าจะมีกลุ่มคนที่นับถือศาสนาเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็มีคนที่ไม่นับถือศาสนาด้วยนะครับวันนี้มีคนที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยประชากรของโลกเนี่ยประมาณร้อยละ14หรือร้อยละ20ของประชากรโลกเป็นกลุ่มคนที่ไม่นับถือศาสนาเพราะเขาถือว่าศาสนาที่เป็นอยู่ปัจจุบันเป็นศาสนาที่ เห็นแก่ตัวเป็นศาสนาที่มีความวุ่นวายกับชีวิตความเป็นจริงของความเป็นเขานะครับจับต้องไม่ค่อยได้ไหนผลบุญหาไม่เจอเขาสัมผัสไม่ได้ที่บอกว่าได้บุญเนี่ยบุญอยู่ไหนฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยเขาแสวงหาความจริงด้วยการจับต้องได้ถ้ากาแฟอร่อยก็ต้องจิบกาแฟให้อร่อยให้เห็นเลยว่านี่คือความเหลวของกาแฟสิ่งที่มีอยู่จริงก็ถือว่าเป็นวิกฤตของโลกปัจจุบันนะครับที่วันนี้เองการเชื่อศรัทธาเนี่ยนะครับจะต้องใช้พลังฉะนั้นเราเชื่อนะครับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรียนบรรยายวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเชื่อแล้วว่าเราจะต้องเชื่อว่าทำดีได้บุญทำชั่วได้บาปแน่นอนนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยประทานกุรอานลงมาเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราพิจารณาตนเองแล้วก็ปฏิบัติตามพิจารณาไต่ตองใคร่ควรมุฮัซซะบะห์ตัวเองทั่วไปเนี่ยไม่ได้เราต้องปฏิบัติในบางอย่างด้วยนะครับในกุรอานระบุอย่างนี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมกิตาบุนอันซัลนาฮูอิลัยกะมุบารอกุลลิยัดดะบะรุอายาติฮิวะลายะوَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ นะครับซูเราะห์อัสซอดอายะห์ที่29นะครับอัลเลาะห์ได้ระบุอย่างนี้นะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ได้ประทานลงมาให้กับพวกเราเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อความเจริญบะเราะกะห์ก่อนที่เราบอกว่าบะเราะกะห์ซะลามะฮ์เราะห์มะฮ์บะเราะกะห์เนี่ยคําว่าความบะเราะกะห์เนี่ยอยู่ที่มุบารอกุนในภาษาอาหรับในภาษากุรอานนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเขาเนี่ยจะได้พิจารณาสัญญาณต่างๆอายะห์ต่างๆอายะห์เหล่านี้แม้จะเป็นอายะห์ที่เกิดขึ้นชนิดเล็กอายะห์หรือสัญญาณต่างๆที่เป็นชนิดใหญ่ก็ตามทั้งความรู้สึกของเราอะไรต่างๆที่เป็นวิถีชีวิตของเรานั้นเป็นสัญญาณที่มีอยู่ในอัลกุรอานทั้งสิ้นเวลาเราและที่สองก็คือเพื่อให้เรานั้นได้มีสติปัญญาในการไข้ครวญนะครับมีสติปัญญาในการไข้ครวญการไข้ครวญมันดูคำให้เราคิดเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเราให้เราคิดว่าทำไมเกิดขึ้นมนุษย์ต้องอยู่แบบนั้นแหละทำไมลูกของเราไม่ดีเราก็ต้องคิดทำไมลูกเราไม่ดีแล้วจะทำยังไงให้ลูกเราดีในนั้นก็จะมีให้เราอดทนให้เราเขาเรียกอะไรนะให้เราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เป็นสิ่งทดสอบใดๆก็ตามที่อัลเลาะห์นี่ได้ให้เราได้เจอนะครับฉะนั้นจะมีอยู่ในอัลกุรอานครับฉะนั้นในอายะห์นี้ผมแค่ต้องการที่จะบอกว่าเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นมีเป้าหมายในการประทานกุรอานให้กับพวกเรานะครับประการที่2นะครับอันนี้ไม่ออกใช่มั้ยไม่ออกตั้งแต่ต้นเลยใช่มั้ยในอายะห์กุรอานนี้ที่ได้ระบุว่าเป้าหมายในการที่ประทานลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้พินิจพิจารณาสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้สอนเรานะครับแล้วก็ในส่วนของความประเสริฐที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานเนี่ยนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าอย่างนี้นะครับว่ามันกอรออาฮัรฟันมินกิตาบิลลาห์ฟะละฮูบิฮิฮะซะนะห์วัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮา
لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أخرجه الترمذي นะครับอันนี้ผมเห็นแล้วนะครับอาจารย์ยูซุฟได้นำเสนอครั้งที่แล้วเพื่อมาย้ำให้เราได้เห็นนะครับว่าเวลาเราได้พิจารณาในเรื่องของกุรอานเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันหวานเวลาเราเรียนกุรอานเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราเรียนไปนั้นมีผลบุญเป็นตัวนะครับฉะนั้นคนที่อ่านหนึ่งตัวอักษรเนี่ยนะครับเขาจะได้ความดีถึงเท่าไหร่ครับทวีคูณถึง10เท่าไม่ได้หมายความว่าอลิฟลามีม1คำแต่เป็นอลิฟ1คำลามีม1คำแล้วก็มีม1คำอันนี้คือพวกเราได้ทราบบ้างแล้วนะครับว่าเวลาเราอ่านกุรอานเราจะได้ผลบุญถึงขนาดนี้นะครับประการต่อมานะครับ ท่านหญิงไอชาร์รอดิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าอย่างนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลซียักรออุลกุรอานะวะฮุวะมาฮิรุนบิฮิมะอัสซะฟะเราะติลกิรามิลบะระฮ์วัลลซียักรออุลกุรอานะวะยะตะตะตะอูฟีฮิวะฮุวะอะลัยฮิชาคุลละฮุอัจรานอัคเราะฮุมุสลิมนะครับคนที่อ่านกุรอานอย่างชำนาญเนี่ยนะครับเขาจะได้อยู่ร่วมกับมะลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติและผู้ที่อ่านกุรอานแบบตะกุกตะกะพวกเรามีไหมอาจจะมีบ้างด้วยความยากลำบากเขาจะได้ผลบุญถึง2เท่านะครับ2เท่าก็คือผลบุญจากอลิฟลามีเมื่อกี้ทีละตัวกับผลบุญที่เขามีความพยายามทะเยอทะยานที่ต้องการให้อ่านกุรอานให้ได้นะครับนี่คือท่านหญิงไอชามายืนยันเองเป็นอันดิสสาเฮียเพราะท่านนบีได้พูดมาอย่างนี้นะครับประการต่อมานะครับใครรู้กุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานวะอัลลัมะฮูผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกเราพวกท่านเนี่ยนะครับก็คือคนที่ศึกษาแล้วก็ทำการสอนอัลกุรอานพวกเรานี้มีค่าเท่ากันเหมือนกับคนสอนคนสอนก็มีความประเสริฐพวกเราก็มีความประเสริฐเราเนี่ยเวลาแสวงหาความโปรดปรานความประเสริฐเนี่ยเราแสวงหาแบบนี้แหละเวลาเราไปเรียนหนังสือไปฟังบรรยายไปตามมัสยิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องการให้อัลลอฮ์เรียกตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความประเสริฐนะครับเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดมากเพราะถ้าเราอยู่ที่บ้านแถมเราไม่ได้อ่านอัลกุรอานเราไม่สอนกุรอานด้วยเราไม่เปิด YouTube กุรอานฟังด้วยก็เท่ากับว่าเรามีความขาดทุนแต่วันนี้เนี่ยดูมัสยิดฟื้นฟูมีห้องสุขสบายมีอาหารการกินให้เรากินมีคนดูแลให้เรียบร้อยนั่งสบายๆถามว่าได้ความประเสริฐพร้อมด้วยความสุขสบายเราเห็นในต่างประเทศเวลาเขาเรียนรู้กุรอานเนี่ยเขาก็นั่งบนดินนะครับเขานั่งใต้ต้นไม้เพราะเขาไม่ได้มีอาคารหรูหราเหมือนเราแต่เขามีความพยายามเพื่อที่จะได้รับซึ่งความประเสริฐและครูเหล่านั้นก็ต้องใช้ความอดทนในการสอนต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อจะเอาความรู้ที่ถูกต้องมาบอกกับลูกศิษย์ลูกหาของเขานะครับฉะนั้นในหะดีษนี้ถูกใช้ทั้งโลกถูกใช้กับคนที่สอนกุรอานแล้วก็ใช้กับคนที่เรียนกุรอานด้วยคอยรู้ก็มันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมาหูนะครับทีนี้เราเข้าสู่สุรอัตดูฮานะครับสุรอัตดูฮาเนี่ยก่อนที่เราจะอ่านผมจะให้พวกเราได้เห็นอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากุรอานเนี่ยจะมีสาเหตุของการประทานอายะห์นั้นเวลาเราเรียนกุรอานเนี่ยเราจะรู้ว่าทำไมอายะห์นี้ต้องมากับท่านนบีด้วยเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยรับวะฮยูทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแสดงว่ามีสาเหตุที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็อัลลอฮ์ก็เอาคำตอบมาให้ท่านเพราะท่านเขียนไม่เป็นท่านไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่เป็นท่านไม่ต้องไปศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดไหนวันนั้นไม่มีนักวิชาการไม่มีอะไรสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดว่านบียุลลอฮ์หรือคนที่เป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่อ่านไม่เป็นเขียนไม่เป็นแล้วพอมาถึงยุคที่คนอ่านเป็นเขียนเป็นดูสิเขาก็ไปแก้ไขกุรอานเขาก็ไปแก้ไขคัมภีร์และบางกลุ่มบางความเชื่อเนี่ยเขาเขียนบรรทัดฐานของเขาขึ้นมาเองเขียนคัมภีร์ของเขาขึ้นมาเองเขียนหลักธรรมคำสอนขึ้นมาเองสร้างความเชื่อขึ้นมาเองแล้วก็ทำให้คนเนี่ยจะต้องเลื่อมใสในความเชื่อถือของเขานะครับเช่นเดี๋ยวนี้เขามีศาสนามูเตลูเคยได้ยินไหมสายมูสายเปทำดีต้องลงทุนนะครับสายมูเตลูเนี่ย
สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยในหมื่นกว่าล้านบาทเข้ามานะเข้ามาในประเทศเพราะคนเหล่านี้เขาต้องทำของขลังขายเขาจะต้องเสกเป่านะครับเป็นความเชื่อใหม่เป็นวิกฤตของศาสนาพุทธด้วยเป็นวิกฤตของศาสนาร่วมกันว่าคนเหล่านี้ขายอะไรครับขายน้ำมนต์ขายเขาเรียกว่าขายความวิเศษในตัวเองไปจับหน้าผากบ้างไปทำอะไรที่เป็นความเชื่อถือเล่นกับอารมณ์ให้คนเชื่อแล้วก็สร้างสำนักของตัวเองขึ้นมาคนก็จ่ายเพราะคนอยากได้บุญอยากได้เข้าสวรรค์ก็ต้องจ่ายไปซื้อของเขาก็เลยสร้างมูลค่ากับประเทศไทยมากมายพวกนี้เราเรียกว่ากลุ่มโมเตลูเป็นความเชื่อหนึ่งที่ต่อมาที่มีคนที่ไม่มีศาสนาหนึ่งชุดและกลุ่มโมเตลูเนี่ยก็เป็นวิกฤตอีกหนึ่งชุดเป็นสิ่งที่มันท้าทายต่อความเชื่อถือในสังคมไทยนะครับฉะนั้นพี่น้องครับนบีก็เหมือนกันนะครับนบีเนี่ยอ่านไม่เป็นเขียนไม่เป็นแล้วก็ไม่มีโรงเรียนครุสัมพันธ์ด้วยไม่มีโรงเรียนตาริกาไม่มีอะไรทั้งนั้นฉะนั้นนบีอยู่ได้เนี่ยเพราะคำตอบอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ที่เราเรียกว่าอยู่ให้กับนบีตลอดเวลาฉะนั้นจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับจะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีรายงานจากท่านจุนดุบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าอย่างนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยป่วยล้มป่วยประมาณหลายวันท่านเองก็ไม่ได้ไปละหมาดนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ไปสุเราะห์ไม่ได้ไปยืนละหมาดประมาณ1คืน2คืน3คืนคนก็สังเกตเอาและถามว่าซอบะห์เนี่ยอย่างท่านจุนดุบเนี่ยเป็นซอบะห์ก็คือรับอิสลามแล้วซอบะห์ทั้งหมดในยุคนบีเนี่ยก็คือเป็นซอบะห์ที่เป็นมุอัลลัฟทั้งหมดแล้วนะครับเพราะคนเหล่านี้ก็ต้องรับทางนำจากอัลเลาะห์นะครับด้วยการเชิญชวนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีมุสลิมที่เป็นดั้งเดิมนะครับก็มีแต่พวกยะฮิลียะพวกปาเถื่อนยุคปาเถื่อนที่เขาอาจจะมาด้วยศาสนาของคนอาหรับแล้วก็มาเริ่มใสในความเชื่อถือของศาสนาหลายๆ10ศาสนาในยุคนั้นหนึ่งในนั้นก็คือมีศาสนาอิสลามอยู่ด้วยฉะนั้นก็จะมีคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ที่เราเรียกว่ามุชริกีนนะครับจากนั้นนะครับในขณะที่นบีเนี่ยในขณะที่นบีป่วยแล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีแล้วก็ได้กล่าวว่านี่มุฮัมมัดฉันเนี่ยมองว่าชัยฏอนของท่านเนี่ยจะทอดทิ้งท่านไปแล้วนะดูเขาพูดเหมือนเน็บแนมเหมือนทำลายความรู้สึกนบีเขาทิ้งไปแล้วศาสนาของนบีเนี่ยทิ้งไปแล้วท่านไม่ได้รับวะฮยูไม่ได้มาบอกข่าวสารที่เป็นความดีงามให้กับเพื่อนของท่านเลยวะฮยูไม่ลงมาหลายวันแล้วเนี่ยเขาก็แทนว่าคนที่เขา อยู่ใกล้ชิดท่านนบีเป็นชัยฏอนเป็นซาตานอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้บางรายงานก็ได้ระบุนะครับว่ามุชริกีนท่านนี้ก็คือเป็นอุมมุญะมีลนะครับเป็นภรรยาของลุงท่านนั่นแหละก็คืออบูละฮับนะครับก็คือเป็นมุชริกีนยังไม่ได้รับอิสลามแล้วก็มักที่จะเยาะเย้ยท่านนบีก็เลยทำให้รู้สึกนบีเศร้ามากนบีรู้สึกว่าการยุ่ยแย่ของบรรดาคนที่ไม่เข้าใจเขาอะนะครับคนที่ไม่เข้าใจเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ยังไงเป็นคนที่กำลังมองว่าปัญหาของเขาเนี่ยเป็นปัญหาของเป็นปัญหาของการถูกทอดทิ้งก็เลยรู้สึกเดียวดายอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะห์นี้ลงมานะครับอายะห์นี้เนี่ยอ่านว่าอย่างนี้นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัดดุฮาالليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نتنجين อายะที่ลงมาเนี่ยแค่ 3-4 อายะนะด้วยเหตุการณ์เมื่อกี้ลงมาแค่ 3-4 อายะก็จะมีเหตุการณ์อีกที่มาลงมาเฉพาะวะละซอฟยุอ์ทีกอร็อบบุกะฟัตัรบอแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของคุณลักษณะของท่านนบีต่างๆเพราะในซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ต้องการที่จะบอกว่าอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้ท่านนบีมีสำนึกอะครับว่าเป็นใครเป็นกำพร้าใช่มั้ยเป็นคนยากจนใช่ไหมเป็นคนที่ได้เหร่ร่อนใช่ไหมเป็นคนที่ไม่มีทิศทางชีวิตแล้วก็มาพบเจอความสุขสบายใช่ไหมแล้วก็ไปเจอเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็สุดท้ายก็มีคนดูแลใช่ไหมเป็นคนมีชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็มีคนมาดูแลเอาอกเอาใจใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวเราไปในความหมายแต่เบื้องต้นนี้ต้องฝึกให้พวกเราได้อ่านกุรอานก่อนนะครับ ลองพวกเราอ่านพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายตัจวีดเป็นยังไงนะครับจากอาหรับคนนี้เมื่อกี้เนี่ยมีปากชัดเจนในเรื่องของอิกฟาในเรื่องของการหน่วงเสียงในเรื่องของการจุดที่เป็นชัดดะที่เป็นซับดูบนมีมอะไรต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นเวลาเราอ่านคุรานเนี่ยรสชาติของมันก็คือถ้าเราอ่านถูกต้องเรารู้จะรู้สึกดีกับมันมากอ่านแบบอิหม่ามนำละหมาดกับอ่านแบบตั้งใจจดจ่อเพื่อสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันแตกต่างกันฉะนั้นถ้าเราจะไปจับผิดอิหม่ามไม่ถูกมันไม่ใช่เวอร์ชั่นของอิหม่ามอ่านอีกแบบนึงแต่เขารู้แก่ใจด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นเขาเรียกฮุกุมอะไรฉะนั้นฮุกุมเป็นภาษาอาหรับภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นกฎอะไรเราเคยได้ยินคำว่ามัดเคยได้ยินมัดไหมครับมัดก็คือสระที่เรื่องเกี่ยวข้องกับยาวสั้นนะครับมัดตอมีไอมัดลาซิมมัดยาอิสมัดบัดดัลมีฮัมซาตรงกลางมีแต่พวกนี้มันจะยากมีกฎหนึ่งเราเรียกว่ากฎนูนตายกับสระซ้อนอันอินอุนเคยได้ยินไหมครับในกุรอานจะมีนูนสุกูนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่านูนซากีนะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่านูนตายก็ได้นูนสุกูนนูนตายนูนซากีนะความหมายเดียวกันหมดซากีนะก็คือสงบนิ่งจบตายแหละสุกูนหยุดนะครับก็คือมันทำให้ตัวอักษรเวลาไปพบเจอกับตัวอักษรด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันฉะนั้นในฮุกกลมนี้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาชีตมาให้พวกเราว่าในกฎของนูนตายกับอันเอ็นอ่นเนี่ยมีทั้งหมด5ฮุกกลมด้วยกัน5กฎด้วยกันนะครับในอ่านกุรอานพวกเราเคยเรียนมาแล้วแหละฟะดูอีหรือครูของเราสอนเนี่ยอย่างเช่นนูนตายหรือตันเวนเจอกับอลิฟรินฮาคอไอน์ฮาใหญ่ต้องอ่านเป็นอิซฮารอ่านให้ชัดเจนโดยที่ไม่หน่วงเสียงอะไรเงี้ยหรือกฎที่นูนตายหรือสระซ้อนอันเอ็นออนไปเจอกับ4ตัวอักษรยาวาวมีมนูนนะครับเจอแล้วต้องอิดรอมก็คืออ่านควบเข้าไปพร้อมวุ่นนะก็คืออ่านให้หน่วงเสียงไมยะกูมิววารอจะอ่านว่ามินวารอไม่ได้มิววารอไมยะกูอะไรอันนี้คืออิดรอมอีกอันหนึ่งก็คืออิดรอมเหมือนกันนูนตายหรือสระซ้อนอันเอ็นอ่นนี่แหละกดนี่แหละไปเจอกับ2ตัวอักษรก็คือลัมรออ่านอิดรอมเหมือนกันอิดรอมก็คืออ่านเข้าไปอ่านควบเข้าไปแต่ถ้าเจอกับลัมรอคือยังไงครับไม่หน่วงเสียงก้ามินก็คือลามกับรอมัลลานะมัลลาจะว่ามัลลาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอในนี้ในกุรอานจะมีเยอะมาก
หรือนูนตายและสลับซ้อนอันอินอุนไปเจอกับบาแค่บาตัวเดียวนะครับบาตัวเดียวมิมบาดีมิมบาดีอันนี้เราเรียกว่าฮุกมอิกลับเป็นการเปลี่ยนเสียงนะครับแต่ต้องนวงเสียงเปลี่ยนเสียงจากบาเป็นตัวมีมแต่เป็นมีมที่ไม่หนักเท่ากับมีมชัดดะหรือที่เราเรียกว่าอิมมาซุมมาแต่นี่เป็นมิมบาดีอย่างนี้นะครับแล้วก็อีก15ตัวนูนตายหรือตันวีนไปเจออีก15ตัวเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นอะไรนะมิลกอบลูมิลกอบลูอันนี้เป็นอิกฟาอิกฟาฮากิกีมี15ตัวด้วยกันอันนั้นคือตระกูลกฎว่าด้วยนูนตายและตันเวนซึ่งยังไม่รวมเกี่ยวกับฮุกมมีมตายนะครับมีมเจอกับมีมมีมเจอกับฮุรุฟอิกฟาฮุรุฟอีกหลายๆตัวเป็นอิซาดเป็นอันนี้ก็คือเราจะงงว่าคือเราจะงงเพราะเราถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนเราจะงงว่าตัจวีดมันลึกถึงขนาดนี้ฉะนั้นผมพยายามที่จะสอนให้มันไม่ลึกลับมากเอาที่พวกเราสามารถที่จะจับป้องแล้วก็ปฏิบัติได้เลยโดยเฉพาะฮุกม5เราเรียกฮุกม5ก็คือฮุกมที่บอกเมื่อกี้แหละนุนตายแล้วก็ตันวีนนะครับในส่วนของมัดเนี่ยแค่ให้เรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยยาวแค่2ยาวแค่4ยาวแค่6ไม่ต้องไปสับสนกับชื่อเพราะเราสับสนกับชื่อเนี่ยเดี๋ยวเราก็เราจะกลับไปบ่นตัวเองว่าโอ้เรียนกับอาจารย์มันคำภาษาอาหรับเยอะจังเลยนะครับเอาให้เรารู้คอนเซ็ปต์ว่าอันนี้ยาวแบบนี้แค่นั้นพอนะครับอินชาอัลลอฮ์อ่านนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านตามครับวัดดุฮาวัดดุฮาวัลลัยลิอิซาซะจาวัลลัยลิอิซาซะจามาวัดดะอะกะร็อบบุกะวะมากะลาما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم เราอ่านพร้อมๆกันเลยพร้อมผมเลยวัดดูฮาวัลลัยลีอิซาซะจามาวัดดะอะกะร็อบบุกะวะมากะลาวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลาวะละซาวฟะยูอ์ตีกะร็อบบุกะฟะตัรฎอألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهروأما بنعمة ربك فحدث ลองอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านตามให้เราดูปากเขาคือตำแหน่งของกุรอานเนี่ยตำแหน่งมันอยู่ที่ปากเยอะมากในปากในเนี่ยตรงคอเป็นชั้นคอต่างๆมันคอริชูรุฟคืออัลกุรอานเนี่ยฮูรุฟภาษาอาหรับเนี่ยมันจะมีบ้านของฮูรุฟอย่างเช่นซีนชีนซอดกอฟกาฟไอนกีนกอยนอะไรเงี้ยอลิฟบาตาซาจีมฮาขอดัลซัลรอไซซีนชีนซอดบอดตออะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นคำภาษาอาหรับมันจะมีบ้านนี่เวลาเราอ่านกุรอานเราเก็บรายละเอียดตัวอักษรแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะครบถ้วนสมบูรณ์สังเกตปากเขานะครับอ่านตามเขาبسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضىألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
الإثم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله ربك فحدث. โอเคทีนี้มาดูนะครับวัดดูฮาวัดดูฮานะครับมีซับดูบนดอทมีเลเซอร์ไหมไม่มีนะมีซับดูชัดดาหรือเราเรียกซับดูนะชัดดาที่อยู่บนดอทมีอะไรยาวๆไหมไม่เป็นไรนะครับดอทมีซับดูเท่ากับว่าดอทสุกูลกับดอทที่เปิดมีสระวัดดูวัดดูวัดดูฮาฮาตรงนี้เป็นมัดและมัดก็คือมัดตอเบอีมัดทั่วไปซึ่งเราอ่านได้สองฮารอกะนะครับวัดดูฮาจะอ่านว่าวัดดูฮาได้ไหมมันไม่ได้เพราะตรงนี้ให้สิทธิ์แค่2ฮารอกะสองฮารอกะก็คือวัดดูฮาลองทำมือสิวัดดูฮาถ้าจะอ่านว่าวัดดูฮาสีนี้จะแปลกๆนะวัดดูฮายาวเกินฉะนั้นมัดตัวบีไอต้องพอประมาณเป็นมัดทั่วไปนะครับวัดดูฮาวัลไลลีอีดาซาจาวัลไลวัลไลอันนี้ถือว่าอัลิฟตัวนี้วัลวาวกับลามชับซับดูหรือชัดดะชัดดะอยู่บนตัวลามถ้าเมื่อใดที่มีชัดดะบนตัวอักษรเนี่ยนั่นหมายความว่าเดิมทีของมันเนี่ยเป็นตัวอักษร2ตัวนะครับวัลไลตัวลามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมี2ตัวก็คือลามสุกูนกับลามที่มีสระเราเรียกว่าลามมัฟตูฮะลามสุกูนกับลามมัฟตูฮะไม่ต้องสนใจภาษาอาหรับนะครับให้เข้าใจว่าชัดดะเมื่อใดที่มีตัวชัดดะบนตัวอักษรเราตีไปเลยเราตีความเข้าใจไปเลยว่าตัวนี้มี2ตัวแต่เขาไม่เขียน2ตัวติดกันอาหรับจะควบแล้วก็เอาชัดดะมาเป็นสัญลักษณ์วัดดูฮาวัลไลลีวัลไลลีจะไม่อ่านว่าวัลไลลีจะไม่อ่านอย่างนั้นวัลไลลีนะครับอีดาตัวซัลสามตัวอักษรที่อยู่ในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับในตัวอักษรคำเนี่ยจะมีสามตัวที่เราจะต้องเอาลิ้นเรียกอัครจาลิซานิกก็คือเอาลิ้นออกมาแล้วก็แตะด้านบนซึ่งเมื่อวานก็ฝึกเหมือนกันผมจะฝึกตัวซาตัวซอตัวซัลลองเราว่าพร้อมๆกันครับซัลซัลนี่แบบนี้ซัลเอาลิ้นขึ้นเลยซัลซาซีซูซาซีซูอีกตัวหนึ่งตัวซาอัลิบบาตาซ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 ีซูซาซีซูอีกตัวหนึ่งตัวซอตัวซอปอวอตัวซอจริงๆคำที่เหมือนกันกับตัวซอก็จะมีตัวไซซาซอออกมาเป็นซึ้หมดแต่อ่านต่างกันไซไซซาซาซีซูซาซีซูตัวซอซอซีซอซีซูวอวีวูต้องใหญ่นะบ้านของวอเนี่ยต้องพองปากวอวอวีวอวอฟัตฮะวอวอกัสรอวีวอดอมมะวูอาซีมเคยได้ยินไหมวัลลอฮุอะลาอะไรนะฟาวซุนอาซีมจานว่า
ฟาวซุนอาซีมไม่ได้ฟาวซุนอาซีมไม่ได้เพราะเป็นตัววออาวีมอาวีมให้ดูมันยิ่งใหญ่นะครับมีกี่ตัวอักษรครับตัวซัลตัวซาตัววอซาซาวอเราว่าครับซาซาวอซูซาซาตัวซาก่อนนะซาซาซูวอวอซีซูอันนี้ตัวอะไรรอตัวรอที่มีจุดเหมือนต่อซาซีซูก็เหมือนตัวดันที่มีจุดก็คือซาซีซูซาก็คือตัวอักษร3จุดอลิฟบาตาซานะครับฉะนั้นวัลไลลีอีซาซาจาอีซาเราว่ามาพร้อมกันวัลไลลีอีซาซาจาวัลไลลีอีซาซาจาจาก็สองฮะรอกะมาวัดดะอะกะร็อบบุกะวะมากอลามาวัดดะมาวัดดะตัวดันเนี่ยเป็นซับดูนะครับเป็นดัลที่มีชัดดะพวกเราเรียกซับดูหรือชัดดะชัดดะเข้าใจกว่าเราเคยเรียนแบบชัดดะซับดูไม่เคยได้ยินนะซับดูทางใต้เขาใช้กันนะพวกเราคุ้นชัดดะนะซับดูก็ได้นะใช่ทีนี้ชัดดะเนี่ยอยู่บนดัลวัดดะแสดงว่าเคยมีเป็น2ตัวอักษรให้เข้าใจงั้นนะไม่อธิบายต่อแล้วมาวัดดามาวัดสุกุล1วัดดาวัดดานั่นแหละซับดู2ตัวอักษรมาวัดดาอาอาเนี่ยเป็นตัวไอตัวอาก็ต้องลึกๆหน่อยมาวัดดาอากะร็อบบูร็อบบูก็มีชัดดาบนบาเหมือนกันก็คือเป็นตัวสองตัวอักษรรับบุรับบุรับบุกะวะมะกอลาม่าครับรับบุกะเป็นตัวรับบุรับก็คือพระผู้อภิบาลเขาเน้นคำว่าอัลลอฮ์เพราะเรื่องราวของในนี้เนี่ยคืออัลลอฮ์กำลังสอนนบีอยู่พระผู้อภิบาลม่าวัดดะกะร็อบบุกะวะมากอลาจะอ่านว่ามาวัดดะกะร็อบบุกะวะมากอลาได้ไหมไม่ได้เพราะมันเกิน2ฮะรอกะมัดตอบิอีหรือมัดอัสลีมัดเดิมๆหรือสระยาวเดิมๆเราเรียกว่านะครับต้องอ่านขั้นต้นก็คือ2ฮะรอกะสิทธิ์ของมัดตอบิอีมัดนี้เนี่ยมัดที่เราเห็นตัวแบบนี้เนี่ยได้สิทธิ์แค่2ฮะรอกะสองฮะรอกะแต่มัดอื่นๆได้สิทธิ์4ฮะรอกะ5ฮะรอกะ6ฮะรอกะเดี๋ยวจะเจอในนี้นะครับวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลาวะลัลอาคิเราะวะลัลอาคิเราะตัวคอต้องมีเสียงสะท้อนในตัวคอแต่ไม่ใช่หนักนะวะลัลอาคิเราะตุคอเพราะคอมันต้องได้ยินคอถ้าวะลัลอาคีคีคีมันไม่ได้ยินต้องได้ยินบ้างเพราะบ้านของคอต้องได้ยินครับว่าเขาเรียกเราคอว่าเนี่ยคอวะลัลอาคีรอตุคอยรุลละกะมินัลอูลาคีรอตุคอยรุลตันวีนเจอกับลามเป็นอะไรครับเจอแล้วยังตันวีนเจอกับลามวันหลังเดี๋ยวผมต้องเอาที่ทีวีนะจะได้ชี้อย่างนี้นะอันนี้พวกเราบางทีย้อนไปย้อนมางงงงงนะครับเดี๋ยวนี้เขามี iPad ที่นับปากกาได้นะเดี๋ยวเราใช้วิธีอย่างนี้ดีกว่านะครับคราวหลังไม่รู้เขาจะเชิญอีกหรือเปล่าไม่รู้นะ ดูแล้วกันนะครับวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลลักกะมินัลอูลาตันวีนนะครับตันวีนเนี่ยค็อยรุลนะครับตันวีนเจอกับลามตรงนี้เป็นอิดรอมบิลากุนนะกามิลหรือเราเรียกว่าต้องอ่านควบเพราะตันวีนสระซ้อนอันอินอุนตรงนี้เป็นสระอุน
ปเจอกับลามอ่านไม่หน่วงเสียงอ่านควบแต่ไม่หน่วงเสียงอ่านเข้าไปแต่ไม่หน่วงเสียงจะอ่านว่าวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลไม่ได้มันอ่านไม่ได้หรือวะลัลอาคิเราะตุคอยรุนลากะมินัลไม่ได้ต้องอ่านว่าวะลัลอาคิเราะตุคอยรุนลากะมินัลอูลาลาก็เป็นหมัดตอบีอีเหมือนกันต้อง2ฮะเราะกะห์นะครับولسوف يعطي เพราะตัวไอ้นมันต้องเป็นมีบ้านของมันเหมือนคอเมื่อกี้คอค่อยรุนยัวอาจารย์ว่ายุไม่ได้ลองอ่านซิ ولسوف يعطي ลองว่าซิ ولسوف يعطي ยัวให้รู้สึกมันอยู่ข้างในหน่อย ولسوف يعطي فيعطي كربบุกะฟาตารดอฟาตารดอนะครับอันนี้มัดเหมือนกันนะครับฟาตารดออัลมยาจิดกรณีที่เราจะต้องไปต่อเราก็ต้องอ่านให้ยาวกว่า2ฮะเราะกะห์ฟาตารดออัลมยาจิดแต่ถ้าจะหยุด2ฮะเราะกะห์พอแล้วฟาตารดอถ้ามันเพี้ยนเกิน2ฮะเราะกะห์ก็ไม่เป็นไรเพราะบทนี้เนี่ยมันมีมัดอยู่มันมีมัดวาจิบเป็นลักษณะวาจิบที่เราจะต้องอ่านยาวนะครับอัลัมยาจิดกายาทีมัลฟาอาวะอัลัมยาจิดมีมเจอกับยาอันนี้เป็นอิกฟะชาฟาวีนะครับอิกฟะชาฟาวีก็คือไม่หน่วงเสียงเป็นอิซฮัรชาฟาวีเป็นมีมตายเจอกับยานะครับยาตีมันฟะอาวายาจีดยาจีดอันนี้เป็นกัลกลัสซูรอมีเสียงสะท้อนเล็กน้อยยาจีดยาจีดอัลัมยาจีดกะยาจีดกะยาตีมันฟะอาวาตันวีนเจอกับฟาเป็นอิกฟาฮากิกีเพราะมีฮุรุฟถึง15ตัวตันวีนไปเจอกับฟาอะไรครับยาตีมันไม่ใช่นวงเสียงขึ้นจมูกขึ้นสมองแต่นวงเสียงที่อยู่ในปากแมวอะลองว่าสิยาจีแมวอะลองที่ปากเลยยาจีแมวฟาอาวายาจีแมวฟาอาวาไม่ปิดปากนะยาจีแมวฟาอาวาووجدك ضالا ตรงนี้ ضالا ตรงนี้ต้องอ่านกี่ฮะเราะกะห์4ฮะเราะกะห์ก็ได้5ฮะเราะกะห์ก็ได้6ฮะเราะกะห์ก็ได้นะครับเพราะเป็นวาญิบแล้วก็ตรงนี้เป็นมัดวาญิบคาลิมีมุซักกอลนะครับในภาษาอาหรับووجدك ضالا فهدىแล้วก็ลันฟาฮาดะตันวีนเจอกับฟาอีกเป็นไงครับเป็นอิกฟาลันฟาฮาดะไม่ต้องวาวะจาดะกอฎอลันฟาฮาดะจะไม่อ่านว่าวาวะจาดะกอฎอลันพอเห็นมีอลิฟมัดก็เลยต้องยาวลันนวงซะยาวไม่ต้องให้ยาวแค่2ฮะเราะกะห์เวลายาวมันก็มีฮะเราะกะห์เหมือนกันไม่ใช่ทำเพลงเหมือนกอรีแบบยาวๆไปเลยอย่างนี้มันจะเพี้ยนมันจะผิดนะครับฉะนั้นต้องกอรีเขาจะมีวิธีการอ่านแบบกอรีแต่ถ้าแบบมุรัตตันเนี่ย2ฮะเราะกะห์แบบตัจวีดก็คือวะวะจะดะกอฎอลันฟะฮะดะ2ฮะเราะกะห์พอลันฟะฮะดะถ้าเรารู้สึกเพี้ยนมั้ยครับลันฟาฮาดะมันดูเยอะไปไหมมันเยอะไปฉะนั้นเวลาเราฟังนวงเสียงอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วต้องลันสองระกะลันฟาฮาดะวะวะจาดะกะอาอิลันฟาอัลนาฟาอัลอัลกรีนกรีนก็ต้องออกเสียงเป็นกออัลอ่ะตาฮาก็อ
อห์ถ้าเรียนก็เอล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 โอเอลกะกะแต่ไม่ใช่อักอันนั้นตัวคออักอิกอุกแต่ถ้าเรียนเนี่ยเอลเอลเอลโอเราอ่านได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าทุกคนทำได้ตัวเรียนเพราะบางคนเนี่ยเขาทำไม่ได้นะเด็กลองว่าสิเอล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 อย่าให้ได้ยินอย่าให้ได้ยินแบบที่เขาเสอะไรนะเสของใครเนี่ยอันนี้ไม่ต้องอันนี้เอาเอล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 โอโอให้ได้ยินคำว่ากรีนให้ได้นะครับวะวะจะดะกะอิลันอิลันฟะอัลนาฟะอัลนาอะไรเงี้ยนะครับทีนี้อิลันเนี่ยตรงนี้เนี่ย4ฮารอกะห์ก็ได้5ฮารอกะห์ก็ได้6ฮารอกะห์เพราะตรงนี้เป็นมัดมุตตะซิลมีฮัมซะห์แล้วก็เชื่อมต่อและเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้มันตัดขาดวาวาเจเดกาเหนื่อยหยุดก่อนอีลังฟาอัลโกนาไม่ได้อันนั้นเป็นมุนฟาซิลมันทำให้มันแยกตัวกันแต่ถ้าเป็นมัดวาจิบวาจิบมุตตาซิลเนี่ยก็คืออีลังฟาอัลโกนาฟาอัลโกนาลองอ่านพร้อมๆกันครับวาวาเจเดวาวาفألنا فألنا فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر ตรงนี้เป็นกลกละซุกรอเป็นเสียงสะท้อนเล็กเพราะกลกละกบรอเนี่ยจะอยู่ท้ายคำที่เป็นสุกูนนะลัมยาลีดวะลัมยูลัดเดอเนี่ยที่เราได้ยินอิหม่ามซุเดสเขาอ่านอะเดอเนี่ยอันนั้นคือเขาเน้นเสียงสะท้อนเพื่อให้ครบคำว่าถ้าธรรมดามันจะมีกอลกอลเสียงสะท้อนแบบซุกรอเล็กๆกอลกอลวุสตอแบบกลางๆกอลกอลแบบกุบรอคือหนักเลยแบบชนิดหนักนะครับเบิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟะอัมอันนี้วาจิบุนกุนนะมุชัดดะดะวาจิบในการหน่วงเสียงเพราะมีชัดดะอยู่บนมีชัดดะอยู่บนมีมเนี่ยมีชัดดะอยู่บนมีมฟะอัมมัลยะตีมะฟะลาตะกอฮัรตะกอฮัรอันนี้กอลกอลเสียงสะท้อนตะกอตะกอฮัรตะกอฮัรลองอ่านสิฟะอัมมัลยะตีมะฟะลาตะกอฮัรลองอ่านสิฟะอัมมัลยะตีมะฟะลาตะกอฮัรเพราะเป็นตัวกอฟจะออกมาเป็นตัวกัฟไม่ได้ถ้าตัวกัฟตะกอฮัรแต่ถ้าตัวกอฟต้องบ้านของฮุรุฟกอฟต้องกอกอตะกอตะกอฮัรต่อไปวะอัมมัสซาอิลฟะลาตันฮัรวะอัมมัสซาอิลฟะลาตันฮัรตรงนี้ก็มีมัดมุตตะซีนด้วยเช่นกันนะครับมัดมุตตะซีนด้วยเช่นกันนะครับก็คือซาอิลันแล้วก็จะมีตันวินซาอิลาฟาลาซาสี่ฮารอกะห้าฮารอกะหกฮารอกะสามารถอ่านได้เพราะเป็นมัดวาจิบมุตตาซิลไม่ใช่มัดวาจิบมุนฟาซิลมุตตาซิลก็คือเชื่อมต่อกันสัมพันธ์กันถ้ามุนฟาซิลแปลว่าตัดขาดแยกตัวกันอันนี้เป็นวาจิบในการที่จะต้องสารสัมพันธ์ให้มันครบวะอัมมัสซาวะอัมมัสซา
อีลาฟาลาเลยถ้าใครนฟัสไม่ทันเนี่ยก็ต้องย้อนใหม่แต่ถ้าเราทำเสียงนะวะอัมมัสซาอีลาฟาลาตันฮัรวะอัมมัสซาอีลาฟาลาตันฮัรไม่ไหวแล้วใช่ไหมเวลาเรายกสูงก็ไม่ไหวถ้าเสียงเบาลองดูนะวะอัมมัสซาอีลาฟาลาตันฮัรอยู่ที่ว่าเราจะเอาเสียงอะไรและเราก็จะไหวกับมันนะครับตรงนี้เป็นมัดมุตตะซีลยาวเกิน2ฮารอกะห์เกิน4ฮารอกะห์ฟะลาตันฮัรนูนตายนูนตายนี่เค้าเรียกเนี่ยเรียกนูนตายเจอกับฮาใหญ่เป็นอิซฮารอิซฮารเนี่ยมี6ตัวมีอลิฟรีนฮาคอไอ้นแล้วก็ฮะนี่ฮะตันเนี่ยนูนตายเจอกับฮะตันฮะจะอ่านว่าฟาลาตันฮะไม่ถูกต้องอ่านว่าฟาลาตันฮะต้องอิซฮารอิซฮารไม่ถึงว่าทำให้มันซอเฮรทำให้มันชัดเจนนะครับโดยที่ไม่ต้องหน่วงเสียงฟาลาตันฮะวะอัมมัสซาอิลาฟาลาตันฮะوَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ هلا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ثِثْเนี่ยที่ผมบอกเนี่ย this เป็นตัวสา this จะอ่านว่า this ไม่ถูกเผลอๆก็ถ้าเราไม่จับเสียงก็คือ this เด็กๆส่วนใหญ่จะ this เพราะเขาไม่ได้เก็บรายละเอียดว่าจะต้องอ่านที่ถูกต้องแต่พอสักพักใหญ่ๆถ้าเขาเก็บเขารู้เขามีสติพอตัวซันตัวซอตัวซาเนี่ยเขาจะสนุกกับการอ่านว่าเขาเก็บมาคอริชของฮุรุฟได้นะครับว่าอัมอันนี้วาจิบุนฮุนนามุชัดดะดะวาจิบในการหน่วงเสียงขึ้นจมูกเลยว่าอัมมาบีเนียบีเนียก็คือตัวอัยบีเนียมาติรับบิกะฟะฮัดดิษฟะฮัดดิษฟะฮัดดิษตัวฮาเผ็ดตัวฮาปะดัสภาษามาเลฮาปะดัสก็คือฮาเล็กฮาที่ได้ยินอะห์อิห์โอ้มุฮนะอันนี้ตัวฮานี่ฟะฮัดบ้านของฮาก็คือต้องแปรงฟันด้วยนะถ้าเราเป็นครูสอนกับนักเรียนเขาไม่บอกหรอกฟะฮัดดิษลองอ่านสิวะอัมนวงเสียง2ฮารกะอัมมาما شاء الله ما شاء الله พวกเราเนี่ยอ่านได้แค่เพียงว่าเราไม่มีอะไรจะจดแค่นั้นเองวันหลังต้องจดเรียนกุรอานแล้วจดนะก็คือเอากุรอานมาเดี๋ยวครูที่เขาสอนเนี่ยบางทีอาจจะต้องถ่ายเอกสารสูเราะห์ที่จะสอนนะก็จะได้จดว่าตรงนี้ขีดอย่างนั้นอย่างนี้อินชาอัลเลาะห์นะถ้าเขาชวนมาอีกก็เดี๋ยวผมก็จะพัฒนาสื่อให้เอื้อต่อการก็เรียกว่าการเรียนของเราเพราะถ้าเราเรียนแบบนี้เรียนแบบมองไปฟังไปเนี่ยมันไม่เหมือนเรียนบางบรรยายนะครับมันต้องจดมันเป็นสูตรมันเป็นนิยามมันเป็นคำที่เราจะต้องขีดต้องวงกลมต้องอย่างนั้นเลยนะครับเราจะพักก่อนไหมเนื้อหาผมเนี่ยมีอีกประมาณ30สไลด์นะเราพักก่อนที่จะเข้าสู่ตัฟซีรแล้วก็เข้าสู่ประเด็นอื่นๆถ้ามันทันอินชาอัลเลาะห์พยายามจะจบไปใน12นาฬิกาตามที่ได้รับมอบหมายนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะครับวัลลอฮุอาลัมครับจากนี้ไปอยากจะใครอยากจะลองอ่านไหมหรือว่าจะให้ผมเดินสอนต่อเลยใครจะลองอ่านไหมฝึกอ่านก็ดีอ่ะแต่อ่านไม่มีหรอกลองอ่านนะได้อ่านไหมครับมีไมค์ตัวหนึ่งได้เนี่ยใช่ไหมใครจะลองให้ผม
สักคนสองคนไหมผมจะฟังใช้สูตรที่สอนเมื่อกี้มีไหมครับเอาไมค์มาเอาไมค์มาเอาไมค์มาดึงไมค์แล้วก็เปิดไมค์เข้าเลยไม่เป็นไรหรอกก็นั่นแหละได้ผลบุญผมบอกไว้แล้วไงจบอันนี้ครูของกุรอานเลยเนี่ยครูกุรอานของได้ใช่บิสมิลลาห์อูซุบิลลาฮ์ก่อนอ่านเป็นทำนองนิดนึงไม่ต้องทำทำนองอะไรเยอะคือให้เป็นทำนองนิดหน่อยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะไรเงี้ยครับนี่แหละทำนองเขาเรียกได้หนักหนักหน่อยวัดดูฮาวัดดูฮาวัลไลลิอิซาซะจาวัลไลลิอิซาซะจาวัลไลลิอิซาซะจาซะจาซะจามาวัดดะอากะร็อบบุกะวะมากะลาวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลวะลัลอาคิเราะตุคอยรู้ดิลักกามีนั่นโอ้ล่ะแค่นั้นแหละเดี๋ยวคนอื่นต่ออ่านต่อใช่ไหมอ่านต่อเลยคนละหนึ่งอายะพอเดี๋ยวคอยอ่านจบแล้วอาจารย์ไปอ๋อคืออย่าทักตอนอ่านใช่ไหมได้ได้ได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัดดูฮาوالليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى แค่นั้นพอจะให้ตีไหมตีได้ตีได้ต้องขออนุญาตก่อนเดี๋ยววะละซาฟะยุฟายุตินะแล้วก็วะลัลอาคิเราะคิเราะตุคอยคอยให้ได้ยินคึกนิดนึงนะครับเราเสียงเราเขาว่านะครับวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมินัลอูลามีใครอีกมั้ยข้างหลังเอาไว้โอเคถ้าไม่มีก็แค่นั้นแหละไม่เป็นไรยืนรอด้วยอ่ะวัดดูฮาแตกต่างนะวัดกับวัดเพราะตัวดอดถ้าวัดเป็นดันวัดดูฮาพองปากวัลดูฮาแล้วก็วัลไลลิอิซาซะญามาวัดดะกะร็อบบุกะวะมากะลาบารักัลลอฮุฟิกพอแล้วมาวัดดะต้องหนักๆถ้าซับดูถ้ามีชัดดะเนี่ยมาวัดดะมาวัดดะจะเอามาวัดดะไม่ได้ต้องหนักเพราะชัดดะเนี่ยมันมีสุกูนกับฮุรุฟมัฟตูฮะอยู่บนดันเป็น2ตัววัดดานะครับโอเคกัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮาลนะครับต่อไปนะครับไปที่ตัฟซีรนิดหนึ่งเข้าสู่เนื้อหาเลยนะเข้าสู่เนื้อหาเพราะเราเรียนตัจวีดแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาภาพรวมของอายะนี้นะครับเป็นอายะมักกียะเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะลงมาเนี่ยจะมีอายะมาดานียะกับมักกียะอายะที่เป็นมักกียะก็เป็นอายะที่ต้องการบอกกับคนที่ไม่ศรัทธานะครับหรือในแผ่นดินที่มีแต่ความชั่วร้ายความปาดเถื่อนความท้าทายก็จะเป็นอายะนั้นก็จะลงที่พื้นที่มักกะนะครับซูเราะห์ดูฮามี11อายะนะครับแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของบุคลิกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านเนี่ยโกรธเพราะท่าน
เหมือนคนอื่นมาเย้ยท่านท่านก็เลยเศร้าโศกเศร้าหาว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนอัลเลาะห์ทอดทิ้งในความรู้สึกเขานะครับแต่จริงๆแล้วท่านนบีไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแค่นบีซึมแล้วก็เราจะไปคิดแทนอัลเลาะห์ไม่ได้ว่าอัลเลาะห์เป็นกังวลว่ากลัวนบีจะน้อยใจไม่ใช่ถ้าเราไปตัฟซีรอย่างนั้นไม่ได้อายะห์กุรอานนี้ก็เลยลงมาบอกกับนบีว่าอัลเลาะห์เวลาอัลเลาะห์สาบานวัดดุฮาขึ้นมาเนี่ยอัลเลาะห์สาบานด้วยยามสายอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสาบานด้วยอะไรก็แล้วแต่นะอย่างเช่นสาบานด้วยการเวลาสาบานด้วยยามเช้าสาบานด้วยยามค่ําคืนอะไรเงี้ยแสดงว่านั่นคืออัลเลาะห์ต้องการยืนยันวัลลอฮิวัลลอฮิอะไรคือต้องการยืนยันว่านี่ท่านนบีเนี่ยด้วยอํานาจของอัลเลาะห์เช่นนั้นเช่นนี้มันหนักแน่นหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้ทอดทิ้งท่านอย่างนั้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นการขึ้นต้นวัดดูฮาเนี่ยนะครับก็เป็นการยืนยันว่ามันคือความจริงมันคือชีวิตจริงของท่านท่านต้องมาเรียนรู้ว่าอยู่หลังจากนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นบุคลิกท่านโซซัลลัมเนี่ยท่านมีความดีงามนะครับมีความโปรดปรานทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับก็สุดท้ายแล้วภาพรวมในซูเราะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ก็คำสั่งให้ในเมื่อเรารู้ทุกอย่างในเนมัตของอัลเลาะห์ในความโปรดปรานของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ในการขอบคุณอัลเลาะห์ภาพรวมของอายะห์นี้นะครับซูเราะห์นี้นะครับเริ่มต้นด้วยการสาบานที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้โกรธเคืองท่านนะครับตามที่คนมุชริกีนหรือกลุ่มคนที่มาเยาะเย้ยกล่าวอ้างนะครับแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยกฐานะของท่านนบีมุฮัมมัดแล้วเนี่ยด้วยความสูงส่งด้วยสถานะด้วยตำแหน่งของท่านเนี่ยสูงส่งดุลอยู่แล้วทางการใช้ชีวิตในดุนยาและสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตหรือในวันอาคิเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็มอบรางวัลสัญญากับนบีเยอะเลยจะได้นางฟ้าจะได้คฤหาสน์จะได้อะไรนะน้ำกาวซัดคนที่เป็นประชาชาติของท่านจะต้องได้ดื่มน้ำกาวซัดอันนั้นคือสิ่งที่อัลเลาะห์เล่าขานให้กับนบีได้รู้แล้วซึ่งนบีดีใจมากกับสิ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าประชาชาติของท่านถ้าอยู่ในร่องรอยอยู่ในการปฏิบัติตามนบีก็จะได้รับรางวัลเสมือนว่ารับรางวัลดังที่อัลเลาะห์ได้สัญญากับเขานะครับฉะนั้นอายะห์กุรอานก็ประทานลงมาประมาณ 1-4 อายะห์ด้วยเหตุผลที่นบีเนี่ยเศร้านิดนึงเพราะมุชริกีนมาท้าทายเมื่อกี้มาดูความหมายกันนะครับความหมายแรกเนี่ยก็คือวัดดูฮาวัดดูฮาเนี่ยก็คืออัลเลาะห์เนี่ยสาบานในเรื่องของเวลาสายนะครับละหมาดดูฮานะละหมาดตอนไหนละหมาดสายๆวัดดูฮานะก็คือเช้าๆสายๆก็สายๆครับตะวันเช้าก็ขึ้นสายๆปกติเราไปสายกี่โมงถึง10โมงก็ยังละหมาดได้อยู่นะจะละหมาดได้บางคนเนี่ยลุกขึ้นมาละหมาดดูฮาแต่จริงๆแล้วละหมาดดูฮาก็ต้องขึ้นให้ตะวันขึ้นแล้วก็ยังอยู่ในจังหวะของตะวันกำลังเดินหน้าไปสู่การอะไรครับถูกต้องนะครับฉะนั้นเวลาคล้อยมันจะเข้าสู่เวลาเที่ยงแล้วใช่ไหมมันจะนำไปสู่แดดแล้วนะครับแล้วเราสัมผัสเองนะครับเราจะไปตั้งเวลาระหว่างนั้นมันไม่ได้ครับบางทีมันตื่นเช้ามาแล้วก็สักพักใหญ่ๆก่อนจะออกไปทำงานก็ละหมาดดูฮาหน่อยเราจะได้เป็นคนเป็นมหาเศรษฐีอย่างที่อัลเลาะห์เนี่ยได้สัญญาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฉะนั้นเวลาสายเนี่ยตัฟซีรอายะห์นี้ก็คือว่าสาบานด้วยแสงสว่างนั่นเองนะครับอัลเลาะห์ตรัสอย่างนี้นะครับในอายะห์ที่2ก็คือวัลไลลีอิซาซะจาและอัลเลาะห์ก็ได้บอกกับท่านนบีอีกนะครับว่าได้สาบานด้วยกลางคืนเวลากลางคืนเรารู้สึกยังไงครับเงียบมั้ยมืดมนเงียบสงัดนะครับมันมืดมิดมันมองไม่เห็นมันเป็นเวลาที่ทุกคนต้องสงบนิ่งเวลาเราเข้าพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามสงบเราก็ส่งเสริมให้เรานั้นได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺในยามค่ำคืนอะไรที่เป็นกลางคืนกับอัลลอฮฺเนี่ยมันเป็นอะไรที่จริงใจมากจริงจังมากคนที่ลุกขึ้นมาทำอะไรกับอัลลอฮฺเนี่ยเป็นคนที่สุดๆแล้วเป็นคนที่บริสุทธิ์ขั้นสูงนะครับแต่ถ้ากลางวันเนี่ยเป็นยังไงครับความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นกลางวันมันมองเห็นหลายๆอย่างมันโดนนั่นโดนนี่แต่กลางคืนเนี่ย
ชัยฏอนมานะถูกสาปแช่มันก็ชอบเหมือนกันนะอะไรที่สงบสงบถ้าจิตใจเราไม่สงบชัยฏอนมันก็ใช้โอกาสในการที่จะเข้าไปคุกคามหัวใจของเราเหมือนกันว่ากลางคืนอย่าไปวุ่นวายชีวิตต้องสุขสบายอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปยุ่งกลางคืนมันไม่ใช่เวลาต้องไปนึกถึงซิกรุลละซิกเกตอลละชัยฏอนก็ชอบเหมือนกันนะครับฉะนั้นอยู่ที่ท่าทีของแต่ละคนเนี่ยว่ามีท่าทีอย่างไรนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ส่งสัญญาณในเรื่องของอัดดุฮาแล้วก็วัลไลลีอิซาซะยานี่นะครับเพื่อต้องการที่จะเป็นหลักฐานที่ชัดแจ้งนะครับซึ่งในเรื่องของปรีความปรีชาญาณของอัลลอฮ์นะครับในเรื่องของอำนาจของอัลลอฮ์นะครับที่เป็นผู้สร้างกลางวันและกลางคืนเป็นอะกีดะห์นะเป็นตอฮีดรุบูบียะห์เวลาเราเชื่อในเรื่องของกลางวันกลางคืนเราไม่ได้เชื่อเพราะเราบูชากลางวันและบูชากลางคืนแต่เราบูชาพระผู้ทรงสร้างกลางวันและพระผู้ทรงสร้างกลางคืนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างความมืดมิดหรือความสว่างสวยเนี่ยเพื่อให้เราบูชาสิ่งเหล่านั้นมันกับในบางศาสนาเขากลัวเวลากลางวันขึ้นมาเขาก็จะบูชาในเรื่องของกลางวันเวลาตกกลางคืนเขาก็จะป้อนอาหารให้กับกลางคืนได้กินอะไรเงี้ยนะครับเล่นกับผีสางบ้างอะไรต่างๆนี้ฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้สอนฉะนั้นอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์ที่เกี่ยวข้องกับอากีดะห์ที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อของเราอย่างชัดเจนนะครับมันกับที่อัลลอฮ์เนี่ยได้สาบานในซูเราะห์วัลไลลีอิซายักชานะครับขอสาบานด้วยเวลากลางคืนก็มีนะวัลไลลีอิซายักชาที่ปกคลุมแล้วก็วันนะฮาริอิซาตะจัลลาและด้วยเวลากลางวันเมื่อมีประกายแสงเจิดจ้าเห็นไหมไม่ใช่อายะห์นี้อย่างเดียวไม่ใช่วัดดูฮาอย่างเดียวด้วยเวลากลางวันแล้วก็ต่อด้วยเวลากลางคืนแต่มีอีกอายะห์นึงในซูเราะห์อื่นวันไลลีอิซายังชาเราก็ต้องไปดูในรายละเอียดซูเราะห์นั้นทำไมอัลลอฮ์ได้สาบานกับกลางวันก่อนแล้วก็มาเป็นกลางคืนนะครับทีนี้เป็นการเชื่อมโยงกันในเรื่องของหลักการนะครับประการต่อมานะครับอายะที่บอกว่ามาวัดดะกะร็อบบุกะวะมากะลาเนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์อธิบายเลยที่สึกที่มุชริกีนมาท้าทายมาเยาะเย้ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่มาเยาะเย้ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ทิ้งเจ้าหรอกอัลลอฮ์ไม่ได้โกรธเคืองเจ้าหรอกมาวัดดะกะร็อบบุกะวะมากะลาไม่ได้โกรธคืออายะกุรอานมาบอกก่อนที่จะบอกว่าจริงๆอัลลอฮ์ไม่ได้โกรธมูฮัมหมัดนี่อัลลอฮ์ไม่ได้โกรธอัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งเจ้านะที่เจ้าป่วยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เอาวะยูมาให้ 4-5 วันเนี่ยแล้วก็ให้คนอื่นมาเยอะเย้ยไหนล่ะไหนชัยฏอนของท่านมันไหนผู้ที่สอนท่านเนี่ยเห็นเขาทิ้งท่านไปแล้วทำให้ท่านเสื่อมเศร้าและนบีเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาใครนะไม่ได้ไปถามใครนะเขาจะไปถามใครจะไปถามซอบะทำไงดีอะซอบะให้คำตอบไม่ได้เพราะอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้เลือกการประทานวะฮยูให้กับนบีมูฮัมหมัดฉะนั้นจะไปถามคนอื่นได้ยังไงว่าทำไมวะฮยูไม่มามันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเพราะคนอื่นรออย่างเดียวว่าเวลานบีจะสอนอะไรนบีรับจากอัลลอฮ์แล้วสิ่งที่เป็นการกระทำคำพูดของนบีนั่นแหละเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สอนเขาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้น 2-3 วันวะฮยูไม่มาคนอื่นมาเยาะเย้ยท่านก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันยังไงกันก็เลยอายะห์กุรอานนี้ก็ลงมาว่ามาวัดดะกะร็อบบุกะวะมาก็ละก็คืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ไม่ได้กดเครื่องแล้วก็อายะห์ต่อมาอายะห์ที่4เนี่ยนะครับก็คือวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลาและแน่นอนเบื้องปลายหมายถึงว่าอาคิเราะห์นะแปลว่าอาคิเราะห์เลยแน่นอนเบื้องปลายหรืออาคิเราะห์เนี่ยดีกว่าในดุนยานะครับที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าโลกหน้าเนี่ยมันดีกว่าโลกนี้นะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตแบบสมถะไงในดุนยาเนี่ยท่านไม่ได้เลิศหรูหรอกใช่มั้ยชีวิตนบีเลิศหรูมั้ยไม่ได้เลิศหรูเช่นดุนยาที่นบีเนี่ยกําลังประสบกับสิ่งใดก็ตามกําลังประสบกับการเยาะเย้ยก็ตามกําลังประสบกับการไม่มีกินมีใช้ก็ตามกําลังประสบในเรื่องของการเป็นเด็กกําพร้าคนยากจนคนที่ระเหเร่ร่อนก็ตามเนี่ยมันคือดุนยาแต่อาคิเราะห์เนี่ยดีกว่าอยู่แล้วฉะนั้นสถานะของท่านนบีเนี่ยก็เป็นสถานะของการที่อัลเลาะห์เนี่ยให้เขาเนี่ยใช้
ใช้สิ่งที่อยู่ในดุนยาด้วยความหวังว่าวันอาคิเราะห์เขาจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับฉะนั้นในอายะห์กุรอานต่อมาเนี่ยนะครับในอายะห์กุรอานต่อมาก็คืออายะห์ที่4นะครับอายะห์ที่5วะละซาฟยูอตีกะร็อบบุกะฟะตารฎอและแน่นอนอัลเลาะห์เนี่ยที่เป็นพระเจ้าของเจ้าเนี่ยนะครับก็จะให้แก่เจ้าจนกว่าพอใจหมายความว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะส่งไม่ถึงว่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแล้วก็ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมหมัดจนกว่าจะพอสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้สัญญากับท่านนบีเนี่ยมีมากมายนะครับอย่างเช่นอัลลอฮ์เนี่ยได้เตรียมกับท่านนบีคืออะไรครับแม่น้ำกอซัรเคยได้ยินไหมผมเคยบรรยายในเรื่องของแม่น้ำกอซัรในงานทีเอ็มบอกคุณลักษณะอะไรต่างๆนะครับสองข้างทางเนี่ยนะครับก็จะมีไข่มุกใสบริสุทธิ์ดินของแม่น้ำเป็นชวดเชียงกลิ่นหอมหวนไปนะครับแล้วก็มีรายงานบันทึกจากอิบนุจารีรเองเนี่ยนะครับจากหะดีษของอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่จะถูกมอบให้แก่ประชาชาติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลังจากไปแล้วเนี่ยถูกเสนอก็คือเป็นขุมทรัพย์นะครับเป็นสิ่งที่เป็นตีมูลค่าเนี่ยมหาศาลก็เลยทำให้ท่านนบีเนี่ยมีความสุขกับข่าวดีนี้ทำไมมีความสุขครับมีความสุขเพราะท่านจะได้บอกกับประชาชาติว่าความสุขสบายหรือความไม่สุขสบายที่เราอยู่บนดุนยานี้เนี่ยที่เป็นแบบเราเนี่ยที่เราจะต้องบางทีก็ไม่มีกินบางทีไม่มีกินเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามคันลองของท่านนบีมูฮัมหมัดบั้นปลายชีวิตในวันอาคิเราะห์เนี่ยเราจะได้รางวัลนบียิ้มเลยจะได้รางวัลแต่ถ้าคนที่ใช้ชีวิตแบบบิดอะห์เป็นคนทําชิริกหมดสิทธิ์ที่จะได้ขุมทรัพย์นี้อย่างแน่นอนเพราะเงื่อนไขของคนที่จะได้รับรางวัลแบบนบีก็คือคนที่ไม่ทําบิดอะห์คนที่ไม่ทําชิริกและอยู่บนโลกดุนยานี้ต้องนําแบบอย่างของท่านนบีปฏิบัติท่านนบีบริจาคนบีให้นบีอินดูเด็กกําพร้านบีอะไรก็แล้วแต่นบีเรียนหนังสือนบีใส่ใจในเรื่องของมัสยิดเหล่านี้เป็นสุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยทำให้อายะที่พูดถึงในเรื่องของที่อัลเลาะห์สัญญากับท่านนบีจะให้เกาซัรจะให้อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะครับก็เป็นสาเหตุที่อัลเลาะห์ได้ประทานอายะนี้ลงมาก็คือวะละซาฟะยูอตีกะร็อบบุกะฟะตัรฎอนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับอัสบาบุนนุซูลซึ่งไม่เกี่ยวกับอายะห์ 3-4 อายะห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุจากมุชริกีนมาเยาะเย้ยนะครับแต่อายะห์นี้เนี่ยส่งมาหลังจากที่นบีเนี่ยนะครับหลังจากที่นบีเนี่ยรู้สึกพึงพอใจในคำมั่นสัญญาหรือรางวัลที่อัลเลาะห์ส่งสัญญาณว่าเขาจะได้รับอะไรบ้างในโลกอาคิเราะห์ในภายภาคหน้านะครับอย่างคฤหาสน์ในส่งสวรรค์ 1,000 หลังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คฤหาสน์ก็จะมีภรรยาและคนรับใช้จำนวนที่เหมาะสมที่มีรายงานจากหะดีษนี้นะครับที่อิบนุกะซีรเองก็ได้กล่าวนะครับว่าเป็นสายรายงานที่ถูกต้องที่อิบนุอับบาสเองเนี่ยนะครับได้กล่าวอย่างแน่นอนเพราะไม่ใช่สิ่งที่สามารถคิดเองได้แต่จะต้องเป็นสิ่งที่รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งระบุไว้ในตัฟซีรอิบนุกะซีรเล่มที่14หน้า383นะครับต่อไปอันนี้เนี่ยเข้าสู่สิ่งที่อัลเลาะห์จะเตือนนบีแล้วอัลลัมยะจีดกะยะตีมันฟะอาวานะครับอัลเลาะห์ต้องการที่จะแจกแจงความโปรดปรานนะครับที่อัลเลาะห์ได้มอบให้ท่านนบีแล้วก็ให้นบีรู้ว่าคุณลักษณะของท่านนบีเป็นยังไงเคยอยู่ยังไงและอัลเลาะห์ให้อะไรอัลเลาะห์ต้องการที่จะบอกกับท่านนบีว่าให้สํานึกอะไรที่เป็นภูมิหลังของเราอย่างพวกเราตอนนี้สุขสบายเนี่ยนะอดีตเราอยู่ยังไงเหตุการณ์คล้ายกันกับท่านนบีไหมเราพวกเรานึกซินะครับอย่างเนี้ยที่บอกว่าอัลัมยะจีดกะยะตีมันฟะอาวาพระองค์เนี่ยเหมือนพูดแบบในเชิงเนี่ยท่านเนี่ยพบเจ้าเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมแล้วก็ข้าก็ให้ที่พึ่งแก่เจ้าคิดบ้างอะไรเงี้ยใกล้ๆอย่างเงี้ยคือในกุรอานมาบอกว่าเจ้ารู้หรือเปล่าเนี่ยพบเจ้าเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ส่งให้ที่พึ่งใช่ไหมเพราะท่านนบีเนี่ยดุนยาของท่านนบีเนี่ยเป็นเด็กกำพร้ากี่ปีตอนที่พ่อตั้ง
ท่านหญิงอามินะเนี่ยตั้งท้องได้2เดือนพ่อเสียนะครับแล้วก็อยู่ในครรภ์มารดาบางทัศนะบอกว่าพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตหลังจากที่ท่านเนี่ยเกิดมาก็อันนั้นแล้วแต่ทัศนะนะครับทีนี้จากนั้นเนี่ยท่านก็ถูกเลี้ยงดูด้วยลุงด้วยปู่จากนั้นปู่เสียก็ลุงกันต่ออับดุลมุตตะลิบแล้วก็จากนั้นเป็นลุงอบูตอลิบอบูตอลิบรับอิสลามไหมไม่ได้รับอับดุลมุตตะลิบก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้านายของเผ่ากุเรชเลยเพราะอับดุลมุตตะลิบเป็นเขาเรียกเท่าแก่เป็นปู่เท่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเผ่ากุเรชก็เลยทำให้เผ่านั้นเนี่ยจะต้องให้เกียรติเผ่านี้เพราะท่านนบีก็แตะไม่ได้เหมือนกันนะแม้ว่าอบูตอลิบเป็นคนรับอิสลามไม่ได้รับอิสลามก็ตามแต่การป้องกันนบีเนี่ยสุดชีวิตเหมือนกันเพราะท่านรักหลานของท่านมากนะครับเพราะหลานของท่านคนนี้เนี่ยเหมือนส่งสัญญาณมาแล้วทุกคนรู้เขาก็รู้ว่าส่งสัญญาณว่าจะเป็นนบีจะเป็นผู้ที่จะนำความเจริญก้าวหน้าหรือศาสนธรรมมาสู่ชาวอาหรับเขารู้นะครับแต่สุดท้ายมันก็มีปีที่ท่านนบีโศกเศร้าใช่ไหมครับท่านหญิงกอริยะเสียชีวิตลุงปู่นี่เสียชีวิตนบีเศร้ามากนะครับอัลลอฮ์ก็ส่งซูเราะห์อะไรซูเราะห์ยูซุฟลงมาต้องมาเรียนที่หลังนะครับทำไมถึงประทานซูเราะห์ยูซุฟนี่ก็เหมือนดูหนังยูซุฟเลยเรื่องราวท่านนบียูซุฟเพราะมีอัสบาบุนนุซูลสาเหตุของการประทานซูเราะห์ปีแห่งความโศกเศร้านะครับทีนี้ในย่านนี้เนี่ยต้องการบอกว่าหลังจากที่ท่านเนี่ยเป็นยะตีมแต่ท่านก็มีที่พึ่งมีใครดูแลมีแม่ดูแลแป๊บนึงแม่ก็เสียชีวิตแล้วก็มีลุงดูแลมีปู่ดูแลนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับอายะห์ต่อไปวะวะจะดะกอดอลันฟะฮาดาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าเจ้าเนี่ยเร่ร่อนอยู่นะเจ้าเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนไม่มีทิศทางชีวิตนะครับแต่แล้วอัลลอฮ์ก็ฟะฮาดาให้ทางชี้นำให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ช่องทางให้วิธีการให้กับท่านนะครับแล้วก็อายะห์ต่อไปเนี่ยเพราะอายะห์ต่อไปต่อเนื่องกันนะครับวะวะจะดะกะวะวะจะดะกะอิลันฟะอินาพบว่านบีเป็นคนจนด้วยไหมฮะนบีเป็นคนจนด้วยเป็นคนจนเป็นผู้ยากไร้ต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่ร่ำรวยมีเกียรติผู้ร่ำรวยยังไงรวยเพราะไปเจอเศรษฐีนีชีวิตเพิ่งมากินมีใช้เนี่ยพอมาอยู่กับภรรยาหญิงไม้ท่านนี้แหละได้กินอาหารอร่อยหน่อยนะพอมาอยู่กับเศรษฐีดูแลนะครับท่านหญิงคอริยะแต่ก่อนหน้านั้นชีวิตก็ต้องเป็นลูกจ้างต้องไปล่าต้องไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะต้องไปดิ้นรนระเหเร่ร่อนทุกที่แหละนะครับสุดท้ายเป็นผู้ที่มีอามานะท่านหญิงก็มาดูแลจากนั้นก็มีอาหารอร่อยได้กินตลอดกินอาหารอร่อยจนกระทั่งว่ากินอร่อยด้วยและจะต้องแบ่งให้กับคนอื่นด้วยแบ่งจนหมดแบ่งจนหมดเพราะท่านหญิงกอริจ้าเองเนี่ยเป็นเศรษฐีก็จริงแต่ออกทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนงานของนบีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้บอกกับท่านนบีต่อในเรื่องของอายะห์ที่9นะครับสถานะนบีที่เป็นยะตีมเนี่ยเป็นยังไงนะครับฟะอัมมัลยะตีมฟะลาตะคับเพราะท่านนบีเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าใช่มั้ยอัลลอฮ์ก็เลยให้ที่พักพิงกับเจ้าฉะนั้นอย่ากดขี่เด็กกำพร้านี่อย่ากดขี่เพราะนบีรู้ดีว่าสภาพเด็กกำพร้าต้องอยู่ในจุดไหนนะครับอย่าทำให้พวกเขาที่เป็นเด็กกำพร้าในรู้สึกตกต่ำต่ำต้อยอย่าไปไล่เขาอย่าไปดูหมิ่นเขาแต่ให้เรานั้นทำดีแล้วก็อ่อนโยนกับเขานะครับอันนี้คือการตัฟซีรจากเขาเรียกว่าจากอายะห์นี้ที่บอกว่าส่วนเด็กกำพร้าเนี่ยท่านนบีรอซูลุลลอฮ์นบีมูฮัมมัดหรือมูฮัมมัดส่วนเด็กกำพร้าเจ้ารู้ดีใช่ไหมเจ้าก็เป็นเด็กกำพร้าเจ้าอย่ากดขี่สอนให้ประชาชาติคนที่รับวะฮยูมาเนี่ยบอกว่าเด็กกำพร้าฉันได้เป็นเด็กกำพร้าควรจะอ่อนโยนเพราะอะไรครับเขาไม่มีความรักเหมือนกับคนมีพ่อมีแ
ถ้ามีคนมีพ่อมีแม่เนี่ยคนเหล่านั้นสามารถที่จะปกป้องชีวิตจากคนคนนั้นจากภัยอันตรายได้แต่เด็กกำพร้าเนี่ยนบีมูฮัมมัดเนี่ยรู้ดีว่าใครเป็นผู้ปกป้องเขาใครเป็นคนที่ดูแลเขาและสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องรู้สถานะตัวเองด้วยว่าเราเป็นเด็กกำพร้าต้องบอกกับคนอื่นว่าอย่าไปขับไล่เด็กกำพร้าอย่าไปกดขี่เด็กกำพร้าและอายะห์ต่อมาเนี่ยวะอัมมัสซาอิลาฟะลาตันฮารนะครับวะอัมมัสซาอิลาฟะลาตันฮารอายะห์นี้เนี่ยนะครับเวลาคนมาขอเนี่ยนะครับอย่าไปขับไล่เขานะเวลาคนมาขออย่าตวาดไปเมื่อก่อนเมื่อวานมาแล้วอะไรเงี้ยไปตวาดเขาไปบอกเขาว่าอย่ามาเลยที่นี่เขาไม่มีให้หรอกอย่ามาบ่อยแล้วก็ไปบอกให้เขารู้สึกแย่อีกเอ๊ะทำไมคนทำไมชอบมาที่นี่จังเลยทั้งที่ว่าคนที่นี่เขาไม่ให้หรอกเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการที่จะขับไล่ตวาดเขาฉะนั้นในยะกุรอานนี้ว่าอัมมัสซาเนี่ยอย่าไปรังเกียจคนที่จะขอครับคนที่จะขอจากเราคุยดีๆถ้าเราไม่อยากให้วันนี้ต้องคุยให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นตัวปัญหาต้องมีวิธีการที่จะคุยเขาว่าพวกท่านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวมาวันหลังเดี๋ยวเราจะให้นะมาวันหลังนะวันนี้เดี๋ยวจะแบ่งให้กับคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยต้องคุยดีๆกับเขาอย่าไปตวาดเขาในหะดีษของอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวอย่างนี้ครับละยัชกุรุลลอฮ์มันลายัชกุรุนนาสนะครับผู้ที่ไม่ขอบคุณมนุษย์ก็เท่ากับเป็นการไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเนี่ยละยัชกุรุลลอฮ์มันลายัชกุรุนนาสผู้ที่ไม่ขอบคุณมนุษย์ก็เท่ากับเป็นการไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยเขาแปลเหมือนกับกันคือต้องการบอกว่า เวลาคนให้เนี่ย เราก็ต้องฝึกให้เขาได้มีการขอบคุณเวลาคนให้เราเยอะๆเราบอกว่าต้องขอบคุณและอัลลอฮ์ก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสถานะของการขอบคุณสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับทีนี้อายะหนึ่งเนี่ยอันนี้คือเป็นอายะสุดท้ายสิ่งที่เราได้รับว่าอัมมาบิเนาะมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสนี่แหละเป็นสิ่งที่มาต่อเนื่องกันกับอายะที่11ที่บอกว่าวะอัมมาบิเนาะมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสนะครับอัลลอฮ์เนี่ยส่วนความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้าเนี่ยให้จงแสดงออกเราต้องสิ่งที่เราได้รับทั้งหมดนะครับเรามีรถใช้เรามีสุขภาพแข็งแรงเรามีภรรยาที่เราพึงพอใจกับนางเรามีลูกดีๆเรามีสังคมของเราเรามีอะไรที่อำนวยความสะดวกแก่เราเนี่ยเราต้องแสดงออกมาการแสดงออกของเราเป็นไงการแสดงออกของเราก็แสดงออกด้วยดูซิว่าท่านนบีเนี่ยเขามีวิธีการแสดงออกอย่างไรอย่างเช่นแสดงออกด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แสดงออกด้วยการละหมาดให้ครบแสดงออกด้วยการบริจาคเยอะๆแสดงออกด้วยการเอ็นดูเมตตาเด็กกำพร้าแสดงออกด้วยการใส่ใจในเรื่องของคนยากคนจนแสดงออกด้วยการที่เขาเรียกอะไรนะไม่ไปบั่นทอนความรู้สึกทำให้ตัวเองนั้นเขาเรียกว่าหมดหวังสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์ได้สัญญากับคนที่ดูมีแนวโน้มเหมือนจะเป็นอารมณ์โศกเศร้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความโศกเศร้าเหล่านั้นอัลลอฮ์ก็มาสอนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เขารู้สึกว่ามีรางวัลอีกเยอะอย่าไปแคร์เลยกับดุนยานี้ดุนยานี้ยอมเหนื่อยเราลำบากมาแล้วแต่บั้นปลายของชีวิตในโลกอาคิเราะห์เนี่ยจะมีรางวัลสำหรับคนที่มีความอดทนสำหรับคนที่อยู่ในสัจธรรมอย่างแน่นอนนะครับนี่คือตัฟซีรโดยความหมายทั่วไปของซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อัดดุฮานะครับทีนี้เที่ยงพอดีนะครับเที่ยงพอดีนะจบเลยไหมจบเลยไหมหัวข้อนี้ซูรีกี่นาทีครับเที่ยงเที่ยงจะได้เวลาแล้วนะจะเที่ยงแล้วนะครับเนี่ยมันไปอย่างนี้นะครับก็เกี่ยวกับผมเอาไปที่อายะห์นี้เลยนะครับทำไมเราจะต้องรับใช้ศาสนาจะต้องรับใช้สังคมพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสุเรานะ
ไปยกโต๊ะมีอะไรจัดงานที่ไหนก็ไปช่วยกันไปซื้อของซื้ออะไรยีรอดเนี่ยโอไปทั่วเลยนะครับว่ามีทำอะไรก็ยีรอดอาสาไปนั่นไปส่งไปอะไรอาสาทุกที่พวกเราก็อาสาเหมือนกันนะครับนี่คือการรับใช้ศาสนานะครับเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เนี่ยเราสร้างอยู่ในสภาพความอ่อนแอแน่นอนนะครับว่าการช่วยเหลือการดูแลกันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับทีนี้ในอัลกุรอานหนึ่งที่บอกว่าวะคุลกอลอินซานุดออีฟะเพราะมนุษย์นั้นถูกบังเกิดนั้นในสภาพที่อ่อนแอนะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าคนที่แข็งแรงก็ต้องดูแลคนที่อ่อนแอวันใดที่เราอ่อนแอคนที่แข็งแรงก็จะมาช่วยเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยนะครับเราก็มีอะไรครับมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยอุ้มชูเรานะครับเพราะเราเป็นคนอ่อนแอตอนเด็กๆทารกเราเป็นคนอ่อนแอและจะต้องมีพ่อแม่ในการดูแลเราใช่ไหมครับผมตั้งเป็นข้อสังเกตอย่างนี้นะครับพอเราโตขึ้นมาญาติพี่น้องเราก็ประคับประคองช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลเราอีกพ่อแม่เราไม่ดูแลก็จะมีญาติพี่น้องสังคมก็ช่วยกันดูแลคนรอบข้างก็ช่วยกันดูแลนะครับจนกระทั่งเราตายเราก็ยังได้รับการดูแลจากคนอื่นด้วยเช่นกันนะเราตายนึกว่าเราจะตายคนเดียวนะเราตายแล้วก็มีคนมาอาบน้ำจะนาซาให้เราอีกละหมาดให้เราอีกจนกระทั่งเข้าหลุมฝังศพสัจธรรมของชีวิตมันจะเป็นวิวัฒนาการอย่างนั้นนะครับตั้งแต่กำเนิดจนถึงตายเนี่ยถามว่าเราอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไขของการดูแลทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสังคมที่อ่อนแอมักจะมีสังคมที่แข็งแรงมาดูแลเสมอนะครับการให้ความช่วยเหลือระหว่างมนุษย์แล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์เนี่ยกำหนดไว้แล้วสำหรับมนุษย์นะครับมันเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์กำหนดแล้วโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปบอกว่าไม่ต้องมาช่วยฉันแต่ว่าเรากำลังขัดกับธรรมชาติไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องช่วยอะไรเงี้ยฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาช่วยเพราะสังคมมันต้องช่วยไงถ้าเราไปขัดว่าไม่ต้องมาช่วยเนี่ยไม่ได้เพราะสังคมเห็นอะไรเขาต้องช่วยอย่างเช่นเราไปเห็นลูกหลานเรากำลังทำผิดอยู่เขามาบอกเราเนี่ยเพราะเขาอยากช่วยเราเขาก็เลยต้องบอกพ่อแม่เนี่ยทำไมต้องปล่อยลูกอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่ว่าคนที่จะไปบอกเนี่ยจะบอกด้วยการดูหมิ่นดูถูกหรือจะบอกดีๆเพื่อเป็นแสดงความห่วงใยยังไงหรือเปล่านะครับฉะนั้นจึงเป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่อัลเลาะห์กำหนดไว้นะครับว่าจำเป็นนะครับสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยทั้งดุนยาแล้วก็ทางด้านศาสนาด้วยนะครับถ้าหากว่าสังคมเนี่ยขาดแคลนแล้วก็ไร้ซึ่งการช่วยเหลือต่อกันแน่นอนนะครับสังคมเหล่านั้นล้าหลังนะครับลองดูนะครับถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันสร้างมัสยิดสังคมเราก็จะล้าหลังถ้าเราไม่จัดเรียนการสอนแบบนี้สังคมเราจะล้าหลังถ้าไม่มีบรรยายกลางคืนเดือนละครั้งเนี่ยพวกเราก็จะล้าหลังครับจะไม่รู้เลยอะไรต้องการอะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศาสนาต้องการอะไรฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะทิ้งในเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องช่วยเหลือกันในทุกด้านทั้งความรู้ความสามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสังคมที่ผู้คนให้ความช่วยเหลือกันนะครับเราก็จะเห็นอะไรครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะเต็มไปด้วยจิตใจที่เมตตาเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่เรียนซุนนะห์มาเรียนกุรอานมาเปลี่ยนแปลงเยอะไหมเป็นคนที่เมตตาคนมากขึ้นเป็นคนที่โลกสวยมากขึ้นคิดบวกมากขึ้นมีความรักเอื้ออาทรมากขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่ให้ความช่วยเหลือต่อกันลองไปดูที่อารมณ์พฤติกรรมของเขาเป็นยังไงเห็นแก่ตัวตนีขี้เหนียวละโมบมีปัญหาตะกบฏอะไรนิดอะไรหน่อยก็วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์โจมตีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ในจุดนี้เขาถือว่าชีวิตของเขามีชีวิตดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาจารย์พวกนั้นเลยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเนื้อหาการสอนไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทีวีที่เขาสอนศาสนาเลยฉันก็อยู่อย่างฉันได้นั่นแหละเป็นจิตใจของคนที่ไม่ให้ความช่วยเหลือต่อกันเพราะการช่วยเหลือคือกระบวนการนาเซฮัตเหมือนกันนะอัดดีนุนาเซฮะศาสนาคือการตักเตือนฉะนั้นการตักเตือนเราจะตักเตือนด้วยการช่วยเหลือก็ได้เราตักเตือนด้วยการพูดเชิญชวนให้มีการช่วยเหลือก็ได้คนที่ชอบช่วยเหลือคนเราจะเห็นอาการลีลาของเขาเนี่ยจะแตกต่างกับคนที่ไม่ชอบนะครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยเป็นที่สมบูรณ์ผมไปเร็วๆนะครับ
นายะกุรอานที่บอกว่าวะตะอาวานูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวานูอะลัลอิซมิวัลอุดวานในกุรอานเนี่ยเค้าเรียกว่ามีคําสั่งว่าให้เราเนี่ยช่วยกันในเรื่องของคุณธรรมช่วยกันในเรื่องของความดีงามแล้วก็ในการที่จะสร้างการภักดีต่ออัลเลาะห์ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและอย่าช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นบาปยิ่งช่วยยิ่งทำให้เราเนี่ยมีความชั่วยิ่งช่วยทำให้เรารู้สึกบาปช่วยนินทาช่วยโกหกช่วยไปขโมยช่วยอะไรแบบนี้ช่วยไม่ได้อะไรที่มันช่วยไปยิงปืนช่วยไประเบิดตรงนั้นช่วยไปปล้นตรงนี้ช่วยแบบนี้เราเรียกว่าช่วยบนพื้นฐานอิฟมิวัลอุดวานนะครับความชั่วแล้วก็สร้างศัตรูให้กับคนอื่นด้วยนะครับฉะนั้นในฮะดีษนบีที่บอกงี้นะครับว่าอะฮับบุนนาซีอิลลอฮิอันฟะอุมลินนาสนะครับมนุษย์ที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากที่สุดก็คือมนุษย์ที่สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์มากที่สุดด้วยเช่นกันฉะนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในจุดที่เป็นมนุษย์ที่มีตัวบ่งชี้ชัดเจนว่าอัลเลาะห์รักเขามากเราต้องช่วยมนุษย์ด้วยกันให้เยอะจะช่วยศาสนาอะไรก็ได้ช่วยมุสลิมกันเองก็ได้นะครับขอให้เรามีใจที่อยากช่วยอยากจะยกอยากจะให้อยากจะมีความรู้สึกดีๆให้กำลังใจกับเขาสร้างแรงบันดาลใจกับเขาเราก็จะตกเป็นผู้ที่อัลเลาะห์เนี่ยได้ให้ที่นบีบอกก็คือว่าเราก็จะเป็นคนที่ประเสริฐเป็นที่รักยิ่งนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เวลาเราไปปลอบใจให้กำลังใจผู้อื่นเนี่ยนะครับในดิสนบีที่บอกอย่างนี้นะครับว่าไม่มีผู้ศรัทธาคนใดที่ปลอบใจพี่น้องของเขาต่อภัยพิบัติหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นภัยพิบัติแบบเล็กๆหรือภัยพิบัติแบบใหญ่ๆก็ตามที่ประสบกับเขาอาจจะเป็นปัญหาลูกเขาหายหรือไปรถของเขาประสบอุบัติเหตุก็ตามคนใกล้บ้านเว้นแต่อัลลอฮ์เนี่ยจะใส่เสื้อคลุมแห่งเกียรติยศในวันกิยามะห์ให้กับเขาเราอยากได้สิ่งนี้กันทั้งนั้นนะครับฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยให้เรานี้ได้มีใจที่อยากจะช่วยเหลืองานสังคมให้มากนะครับไปพัฒนาสังคมให้มากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้มากมีอะไรเราก็ประคับประคองกันช่วยเหลือกันอย่างนี้เพื่อคำมั่นสัญญาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราก็คือเราจะได้มีเสื้อคลุมแห่งเกียรติยศในวันกิยามะห์แม้ว่าในโลกดุนยานี้มันไม่มีเกียรติยศตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ให้กับคนอื่นที่เขาอยู่ที่มีดาวมีอะไรของเขาก็จะเป็นวงการของเขาแต่เราผู้ศรัทธามันไม่มีดาวไงเราไม่มีดาวแบบนี้ว่าโอเคอิหม่ามมีเป็นพันเอกอิหม่ามหรือเปล่าไม่มีเราไม่มีแบบนี้นอกจากนบีต้องมาบอกอัลเลาะห์ต้องมาบอกมายกย่องพวกเรากันเองเราก็จะได้รับเกียรติยศเหล่านี้ในวันกิยามะห์ด้วยนะครับผมคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับด้วยเวลาที่เหมาะสมนะครับอินชาอัลเลาะห์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์